สวัสดีครับผมปรัง AB Premium Motor ครับวันนี้ผมนำเจ้า Mercedes-Benz CLS นะครับคันนี้เป็น facelift แล้วจอตั้งนะครับ AMG นะครับแพ็คเกจโรงงานเลยนะครับตัวรถเนี่ยเป็นปี2014จดทะเบียนปี2015นะครับเอ้ามาดูตัวรถกันนะครับคันนี้เป็นโฉม facelift นะครับอย่างแรกที่เห็นชัดเลยคือไม่ว่าจะเป็นตัวกันชนหน้าก็ตามนะครับระบบไฟหน้าเปลี่ยนจาก ILS นะครับเป็น multi beam นะครับเป็นระบบไฟหน้าตัวท็อปเลยของตัว Mercedes นะครับโคมไฟหน้าสวยนะครับลักษณะแบบใบไม้เลยทรง CLS เนี่ยเป็นทรงซีดาน4ประตูก็จริงนะครับแต่ว่าได้อารมณ์แบบสไตล์คูเป้หลังคาเนี่ยมีความลาดเอียงไปทางด้านหลังนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยซีดานก็ซีดานจะดูสปอร์ตก็สปอร์ตและได้อารมณ์ของชุดแต่ง AMG โรงงานเนี่ยทำให้ดูเท่มากยิ่งขึ้นนะครับกระจังหน้าด้านหน้าเป็นลักษณะแบบไดมอนด์กริลนะครับขอบคิ้วนะครับที่เป็นโครเมียมนะครับมีร่องรอยขนแมวนะครับเพราะอยู่ด้านหน้านิดหน่อยเท่านั้นแต่ไม่มีรอยแตกหักนะครับโลโก้ Mercedes โลโก้ Mercedes ที่ฝังอยู่ตรงกระโปรงหน้าครบเลยนะครับกันชนหน้าสไตล์ AMG ครับมีลิ้นโครเมียมนะครับตินิดนึงตรงนี้มีรอยแตกนิดเดียวนะครับรอยแตกนิดเดียวแต่ถือว่าเป็นแผลที่ไม่ได้เยอะนะครับเซ็นเซอร์กับระยะด้านหน้ามีด้วยกันถึง6จุดนะครับอ่ะไปดูทางด้านข้างกันครับในส่วนของด้านข้างของตัวรถกันบ้างครับอย่างแรกพามาชมในส่วนของตัวล้อแม็กก่อนล้อแม็กของเขาเป็นล้อแม็ก AMG ครับมัลติสปอคคือตัวซี่เนี่ยหลายๆซี่เป็นมัลติเลยนะครับก็ได้ตัวล้อ AMG ที่เป็นขอบ19นะครับรัดด้วยยางฮันคุกนะครับยางปี2021ขัดใจนิดนึงนะครับขับ CLS ได้ยางฮันคุกนะใครซีเรียสก็ไปเปลี่ยนเป็นแบรนด์ชั้นนำได้นะครับแต่ว่าสภาพยางเนี่ยก็ถือว่ายังใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับอ้าวมาดูกระจกมองข้างเป็นลักษณะ V shape นะครับ full LED นะครับระบบไฟฟ้าทั้งพับทั้งกลางปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้ครบนะครับคิ้วขอบโครเมียมนะครับด้านข้างตัดกับตัวรถสีดำรวมถึงมือเปิดที่เป็น two tone นะครับก็ทำให้ตัวรถมีความพรีเมียมลักชัวรี่นะครับแถมอารมณ์สปอร์ตในตัวนะครับมือเปิดของเขาทั้ง4บานเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับสามารถล็อกรถได้กระจกพับให้บีบแต่ครั้งหนึ่งนะครับถ้าจะขึ้นรถสอดมือเข้าไปเปิดได้เลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกของเขาทั้ง4บานเนี่ยเป็นกระจกเฟรมเลสนะครับก็คือไม่มีขอบกระจกนะครับทำให้เวลาเปิดประตูรถเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับด้านบนหลังคานะครับก็จะเป็นหลังคาซันรูฟนั่นเองนะครับแถมมาให้กับตัวแพ็กเกจ AMG นะครับหลังคาของเขาอย่างที่เห็นครับมีความลาดเอียงไปทางด้านหลังนะครับทำให้เวลาขึ้นลงนะครับอาจจะตินิดนึงนะครับเพราะว่าศีรษะเนี่ยจะต้องก้มหลบนะครับตัวหลังคาตัวนี้นิดนึงเวลาขึ้นลงนะครับแล้วก็เบาะด้านหลังนะครับแอบเห็นนิดนึงว่านั่งได้แค่2คนเท่านั้นสำหรับ CLS คันนี้นะครับมาถึงทางด้านท้ายรถกันครับก็ลักษณะไฟท้ายเป็นแบบก้อนเดียวนะครับ Full LED ทั้งหมดนะครับไฟท้ายสวยทรงคล้ายๆกับไฟหน้าเลยมีความเป็นใบไม้นะครับโลโก้ Mercedes CLS 250ครบนะครับมือเปิดที่เป็นโครเมียมนะครับสวยสมบูรณ์ตัวหนังสือ CDI นะครับบ่งบอกว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับมีความประหยัดความแรงนะครับในตัวเลยนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับมีกล้องถอยหลังให้มีเซ็นเซอร์กับระยะให้อยู่ในส่วนของกันชนหลังนะครับแล้วก็ทรงท่อของเขาเป็นทรงท่อแบบสี่เหลี่ยมนะครับก็เป็นสไตล์ AMG นะครับอ้าวมาดูการเก็บของด้านหลังกันบ้างโอ้โหลึกใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ได้สูงนะครับก็สไตล์ตามสไตล์ตัวรถเลยบอดี้รถเลยนะครับใส่ของได้เยอะ
สำหรับพี่ๆที่ชอบเล่นกอล์ฟนะครับก็ใส่ถุงกอล์ฟได้สบายๆนะครับใบใหญ่เนี่ยใส่เข้าไปได้เลยกระเป๋าเดินทางไม่ต้องพูดถึงครับใส่ได้นะครับตัวคนอย่างผมเนี่ยเข้าไปนอนได้สบายๆเลยนะครับอ้าวด้านล่างกันบ้างสำหรับ CLS 250 Facelift ครับจะมีตัวล้ออะไหล่ยางอะไหล่เครื่องไม้เครื่องมือแม่แรงหูลากแบตเตอรี่ลูกเล็กด้านหลัง1ลูกด้านหน้าตัวใหญ่1ลูกนะครับบอดี้สวยนะครับไม่มีร่องรอยนะครับการปะการผุอะไรมาเลยนะครับไฟท้ายไฟฟ้าปุ๊บเวลากดก็ลงแบบอัตโนมัติแบบนี้นะครับไปชมความสวยภายในกันต่อครับมาถึงภายใน CLS Facelift ครับก็กุญแจเป็นน้ำเต้าแบบนี้นะครับมีพุทสตาร์ทแล้วเราวางไว้ในส่วนของที่วางแก้วได้เลยนะครับเหยียบเบรกกดพุทสตาร์ทนะครับโอเคเครื่องยนต์ทำงานรวดเร็วมีเสียงการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลเป็นปกตินะครับแต่ว่าเดินเบาไม่มีหอบนะครับตัวเข็มวัดรอบนิ่งเลยอยู่ที่800รอบนั่นเองนะครับตัวเบาะภายในครับลักษณะหนังเนี่ยเป็นสีน้ำตาลตัดกับลายไม้นะครับก็ดูคลาสสิกนะครับแล้วก็ได้ความสวยหรูในตัวนะครับตัวเบาะปรับไฟฟ้าเมมโมรี่3จุดนะครับปุ่มต่างๆสมบูรณ์ครับไม่มีรอยถลอกเลยไฟหน้าเป็นแบบออโต้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสั่งเสียงเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายได้นะครับด้านซ้ายก็เป็นส่วนของฟังก์ชันต่างๆมัลติมีเดียต่างๆนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้พวงมาลัยท้ายตัด AMG ครับแล้วก็มีแพดเดิลชิปมาให้ด้วยนะครับคันนี้ Facelift ก็จะจับคู่กับตัวเกียร์แบบ9สปีด G-Tronic นั่นเองนะครับครูซคอนโทรลการด้านล่างนะครับการปัดไฟเลี้ยวปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายด้านบนก้านเกียร์นะครับอยู่ตรงคอพวงมาลัยด้านขวานะครับการปรับองศาของตัวพวงมาลัยก็เป็นก้านเล็กๆอยู่ด้านหลังนี่นะครับขึ้นลงเข้าออกนะครับนี่นะครับใช้งานได้ทุกอย่างนะครับมาดูเลขไมค์กันบ้างครับคันนี้นะครับเลขไมค์อยู่ที่ 165,000 กว่ากิโลเมตรนะครับปี14จดทะเบียนปี15นะครับตอนนี้ปี2023ผ่านมา8ปีหารไปเลยนะครับตกปีละ 20,000 โลเท่านั้นนะครับเครื่องดีเซลนะใช้งานได้ทุกวันเลย daily use เลยแล้วก็ทนนะครับมีความทนเป็นเรื่องปกติเลยของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับมาดูตรงกลางกันบ้างนะครับตัวช่องแอร์ลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับ4ช่องนะครับแอร์ก็แยกอิสระซ้ายขวาสามารถปรับองศาได้อิสระเลยไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือคนนั่งนะครับแต่แรงพัดลมเนี่ยใช้เท่ากันนะครับใช้เท่ากันนาฬิกากลางจาก Mercedes ครับจอกลางของเขานะครับก็เป็นจอกลางที่สั่งงานผ่านปุ่มคอมมานด์ตรงนี้นะครับอัปเดตในส่วนของประเทศไทยแล้วไม่ใช่แมปเยอรมันนะเป็นแมปประเทศไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ Navy ก็มีนะครับ Media Interface Disk เล่นได้ Memory Card มีมาให้ก็พอเพียงครับในการใช้งานนะครับสื่อบันเทิงต่างๆโอเคนะครับม่านหลังไฟฟ้าคันนี้มีมาให้นะครับบางคันไม่มีคันนี้มีมานะไฟฉุกเฉิน Eco คือโหมดการขับขี่ด้วยความประหยัดพลังงานประหยัดน้ำมันต่างๆปลั๊กเซ็นเซอร์หน้าหลังรอบคันนะครับหน้า6จุดหลัง6จุดใช้งานได้หมดเลยนะครับระบบแอร์อย่างที่ผมบอกใช้หมุนเอานะครับในการเปลี่ยนองศาระหว่างคนขับและก็คนนั่งนะครับ Power Wallet 1ช่องที่เขี่ยบุหรี่ที่วางแก้ว2ใบนะครับมาตรงนี้กันบ้างนะครับปุ่มคอมมานด์เล่นได้ครบนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับหมุนสกอร์เมาส์ซ้ายขวาได้หมดนะครับ ESM ตรงนี้คือโหมดการขับขี่นะครับก็ย่อมาจาก Ecoแมนนวลสปอร์ตนะครับแมนนวลก็ใช้แพดเดิลชิปนะครับในการเชนเกียร์นะครับลากรอบนะครับได้ถึง 6,000 รอบแต่แนะนำว่าอย่าลากเกินถึงเรดไลน์บ่อยๆนักนะครับเครื่องยนต์จะทำงานหนักตัวเกียร์เนี่ยก็จะไปสวรรค์ก่อนเลยนะครับอีกหนึ่งออปชันนะครับคือด้านบนนะครับ
หลังคาซันรูฟครับคันนี้ CLS Facelift AMG นะครับหลังคาซันรูฟนะครับสเต็ปแรกก็จะเป็นในส่วนของกระจกซันรูฟนะครับแต่ถ้าจะปิดนะครับในส่วนของม่านกันแดดเราต้องใช้มือดันปิดแบบนี้นะครับก็โดยรวมแล้วภายในยังคงสวยงามนะครับก็เดาว่าเจ้าของเดิมเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ดูแลรักษาแล้วก็หวงแหนรถเนี่ยพอสมควรเลยนะครับลักษณะหนังนะครับตัวลายมงลายไม้เนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์มากๆแล้วก็ระบบไฟฟ้าเนี่ยใช้งานได้ทุกอย่างครับภายในด้านหลังครับเบาะแถวที่2ของ CLS คันนี้นะครับก็ผมเรียกว่าทรงเบาะของเขาเนี่ยเป็นทรงเบาะทรงเล้านะครับด้านหลังนั่งได้แค่2คนเท่านั้นมีเก๊ะกลางขนาดใหญ่ให้ power outlet 12โวลต์มาให้1ช่องที่วางแก้วมีครบนะครับการเก็บของมีค่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับยาวใหญ่ลึกนะครับช่องแอร์ด้านหลังมี2ช่องนะครับแผงประตูลายมงลายไม้นะครับลักษณะตัวสภาพหนังนะครับสติชชิ่งตัวได้เองนะครับยังสวยงามหมดเลยด้านหลังนิดเดียวครับตัวเล็กรูมนะครับเหลือประมาณเกือบกำปั้นนะครับนั่งหลังตรงก็จะได้ประมาณกำปั้นหนึ่งนะครับแต่พอนั่งหลังตรงแล้วนะครับศีรษะเนี่ยแทบจะทิศในส่วนของหลังคาเลยเพราะว่าเป็นสไตล์ซีดานคูเป้นะครับหลังคาค่อนข้างที่จะมีความลาดเอียงไปทางด้านหลังนะครับตัวเบาะของเขาไม่สามารถพับได้นะครับมีที่เท้าแขนมาให้นะครับมีเก๊ะเก็บของมีที่วางแก้วให้นะครับรวมด้านหลังวางแก้วได้3ใบครับหน้าตาเครื่องยนต์ของเจ้า CLS ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดิมโรงงานเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.2 ลิตรนะครับ 2,200 ซีซีนะครับมาพร้อมกับแรงม้าเนี่ย204ตัวด้วยกันประกบกับตัวเกียร์9สปีด G-Tronic นั่นเองนะครับความสวยของบอดี้ CLS Facelift คันนี้ครับนอกจากแก้มข้างที่ไม่เคยแกะเลยนะครับน็อตเดิมสีเดิมโรงงานเลยนะครับแล้วก็น็อตฝากระโปรงไม่มีขยับเลยสักแอะเดียวแผ่นกันความร้อนเดิมครับลักษณะนะครับสภาพเรียกว่าเกือบจะเพอร์เฟกต์นะครับมีความสกปรกบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเม็ดอาร์คของเขานะครับรอยดอทของเขาต่างๆนะครับรวมถึงตะเข็บหน้าเครื่องนะครับฝากระโปรงต่างๆนะครับก็เป็นตะเข็บเดิมเลยนะครับตัวท่อย่างนะครับนิ่มๆแบบนี้ให้ตัวได้แบบนี้ท่อน้ำต่างๆนะครับแล้วก็สายพานนะครับไม่มีรอยแตกแล้วนะครับมู่ลงมู่เล่นหน้าเครื่องยังดีสภาพเครื่องแห้งกริบเลยนะครับก็ยางขอบเครื่องต่างๆนะครับไม่มีร่องรอยหนูแทะนะครับตัวกระปุกน้ำนะครับต่างๆยังสวยใสสมบูรณ์เลยนะครับสติกเกอร์มอกนะครับสติกเกอร์ซ้ายขวาจาก Mercedes ครบหมดเลยนะครับและที่สำคัญอย่างที่ผมว่านะครับทุกคันจาก AB Premium นะครับเรามีวารันตีหลังการขายให้ดูแลเครื่องยนต์เกียร์นะครับส่วนควบต่างๆรวมอะไหล่แล้วเกือบ200รายการแถมไปให้ 12,000 กิโลเมตรครับ Mercedes-Benz CLS 250 CDI ครับ AMG Package โรงงานโฉมนี้เป็น Facelift นะครับปี2014จดทะเบียนปี2015เลขใหม่ 160,000 กว่ากิโลเมตรกับราคาครับ 1,859,000 บาทครับจับคู่กับดอกเบี้ยพิเศษครับสำหรับผู้ที่มีเครดิตดีมีประวัติผ่อนชำระตรงตลอดนะครับรับไปเลย 2.79% เท่านั้นสำหรับ48งวดนะครับใครสนใจนะครับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงครับ095-000-5555นะครับ095-000-5555และที่สำคัญเรามีวารันตีดูแลเครื่องเกียร์กล่องสูตรควบ ECU ต่างๆรวมอะไหล่แล้วกว่า200รายการจากบริษัท Fixman รวมถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยด้วยนะครับใครสนใจก็กริ้งกลางโทรมาสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับใครที่ไม่ทันสีขาวก่อนหน้านี้ตอนนี้หาสีดำมาได้แล้วสวยดุดันแนวแบบเท่สปอร์ตยากุซ่าแบบนี้นะครับอยู่ไม่นานแน่นอน
ตรงใจใครรีบโทรเข้ามาครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ในส่วนของ AB Premium Motor ด้วย Facebook TikTok นะครับมีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆเรามีครบเลยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car For Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือ2คัดสภาพกว่า 8,000 คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา carforsure.com